วิชัย ECU แฟรดไดโน่คิงโทร0916949441มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทุนโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมิน0824358585โดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพโดยพี่จอร์ไรเดอร์ขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานต้องบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะแจกเสื้อใช่ไหมใช่ครับผมทางสิทธิผล1919นะครับก็บอกว่าเอาแจกเสื้อพร้อมด้วยโปสเตอร์ต้องบอกว่าโปสเตอร์ใหม่จากสิทธิผลประมาณนี้นะครับโปสเตอร์อย่างนี้นะครับด้านนี้แล้วก็มีเสื้อมี2สีฮะสีดำสีน้ำเงินสวยนะฮะประมาณนี้สวยดีฮะอยากได้อยู่โดนเลยฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วมีสกินข้างล่างว่าเอลฟ์โมโตถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยุค90ต้องบอกว่าขาวเอลฟ์ครับนะฮะต้องรู้จักกันหมดเลยนะครับในยุค2จังหวะทุกทีนะฮะปัจจุบันก็ทำไปถึง4จังหวะแล้วใช่ครับแล้วครอบคลุมไปถึงรถใหญ่ด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมง่ายๆแค่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาตามปกติครับวงเล็บต่อท้ายว่า Elf นะครับเดี๋ยวเราแจกเลยจำนวน10รางวัลครับเสื้อพร้อมโปสเตอร์นะครับคู่กันเลยครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องก็คือมอนโรฉลอง100ปี100ปีด้วยการมอบโชคครั้งที่1สำหรับลูกค้าที่ซื้อโชคอัพมอนโรครับทุก1คู่นะครับแจกโชคครั้งที่1คือร่มมอนโร1อันโชคครั้งที่2ก็คือตัดกล่องฝากล่องนะครับแล้วก็ส่งเขียนชื่อที่อยู่ไปหย่อนในกล่องที่ร้านค้านะครับก็จะมีการจับรางวัลเป็นจี้ทองคำมูลค่ากว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาจับรางวัลวันที่28สิงหาคมนี้นะครับโชคอัพมอนโรรวยทองฉลอง100ปีนะครับมาทีนี้เข้าเรื่องของเราแล้วทีนี้ครับผมเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS หน่อยมั้ยมาดู SMS น่าสนใจหลายข้อเลยนะครับผมมาดูข้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ่ายพี่กรวัชรพลครับผมตู้สาย2นะครับมี SMS เข้ามาครับมาดูข้อนี้เขาถามว่า Honda Civic Toyota Vios Generation ถัดไปเนี่ยหลังจากปี2016เนี่ยจะมีรุ่นเกียร์ธรรมดาให้เลือกไหมครับเพราะปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเขายังติดไว้นะเป็นรุ่นล่างเป็นใช่รุ่น Low Option เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ราคาประหยัดปัจจุบันมันด้วยความที่แทบจะไม่มีคนใช้อ่ะจะบอกว่าจะเถียงว่ามีก็มีนะก็มีกลุ่มผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่หนึ่งสองวัยรุ่นสายซิ่งทั้งหลายซิ่งเลยขาซิ่งทั้งหลายชอบเกียร์ธรรมดาครับเพราะขับมันกว่าเพราะนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยรถหลายๆยี่ห้อก็ยกเลิกไปละรุ่นโลพวกนี้ที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็มาเป็นยอโต้หมดแต่ผมเชื่อว่าอยู่ที่เราเรียกร้องนะถ้าเราเรียกร้องกันเยอะเนี่ยทางโรงงานอาจจะฟังอาจจะกลับมาผลิตเกียร์ธรรมดาให้เราได้ใช้กันบ้างใช่ครับเพราะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็อยู่ในรายการผลิตอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์ออโต้ใช่แล้วแต่ว่าจะเลือกออปชันเข้ามาขายแบบไหนบ้างเท่านั้นเองครับตอนนี้ที่มีเกียร์ธรรมดาอยู่ก็อยู่ในรถปิกอัพที่อยู่ในกลุ่มตลาดกลุ่มเริ่มต้นคือตัวบรรทุกเนี่ยนะครับในตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะขายได้มากกว่า 90% นะครับแต่ว่าถ้าพอมันเป็นรุ่นนั่งหรือ4ประตูเนี่ยรุ่นเกียร์ธรรมดาขายได้น้อยกว่ารุ่นเกียร์ออโต้แหละนะเพราะเน้นงานโดยสารนะครับแล้วก็คนที่ใช้เกียร์ธรรมดาเลยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นยุคที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยรุ่นพ่อเราแต่เกียร์ธรรมดามาใช่บางคนไม่ถนัดชินกับเกียร์ออโต้แต่รถยุคใหม่เนี่ยคนที่ซื้อรถก็คือคนรุ่นใหม่แล้วที่เป็นเจเนอเรชันถัดไปจากเราละก็หาคนที่ขับเกียร์ธรรมดายากขึ้นแล้วนะครับครับผมนะก็ต้องรอดูมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าจังหวัดกาญจนบุรีหรือใกล้เคียงเนี่ยมีร้านขายมีร้านที่ไหนบ้างครับที่ขายท่ออินเตอร์ที่เป็นแบบเลดบ้างโอ้โหน่าจะมีนะร้านร้อยเสีย
แถวการนครปฐมโอ้โหร้านของแต่งซิ่งเยอะแยะเลยแหล่งเลยเออนครปฐมเนี่ยมาถ้าการผมไม่รู้แต่นครปฐมเนี่ยผมเชื่อว่ามีเพราะสายซิ่งเยอะต้องมีแน่นอนท่ออะไรนะท่อมีเนียมหรือท่อเลนนะเป็นท่อเป็นท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร์นะฮะท่อที่เป็นท่อสำเร็จรูปอ่ะเพราะนั้นเถอะเพราะว่าท่ออินเตอร์ที่มาจากพวกรถที่เครื่องทบโรงงานส่วนใหญ่เป็นท่อยางท่อพลาสติกนะมันจะมีใช้พลังงานแตกมั่งนะครับกรอบแตกหลุดก็ถ้าเกิดใช้เป็นท่อพวกนี้จริงๆแล้วที่สั่งจากในกรุงเทพเขาก็มีส่งพัสดุไปแล้วใช่ใช่ไม่ได้ยากหรอกเพราะไม่ได้หนักอะไรนะใช่ครับก็มีครบชุดไปเขาขายเป็นชุดคิดอะแต่ถ้าเอาใกล้การก็ผมว่านครปฐมมีแน่นอนใช่ร้านท่อเสียใหญ่นะครับมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่า Mazda RX7 เนี่ยทำไมต้องตั้งชื่อว่า RX7 ด้วยครับมันมีความหมายอะไรแล้วทำไม RX7 เนี่ยชื่อเดียวกันถึงมีตั้งหลายบอดี้โอ้โหมันเคยอ่านแต่มันนานมากแล้วอะครับชื่อเต็มเขามันมีชื่อย่ออะไรเขาอยู่เนี่ยใช่ก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารี่เขานี่แหละ อะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้อีกรอบแล้วกันที่มันใช้ชื่อนี้ไม่นานก็คือเขาใช้ตั้งแต่รุ่นแรกครับแล้วก็มีเจนต่อๆมาออกมาตั้งแต่อะไรนะ FC ก่อน FC มีตัวนึงก่อนนะก็จะมีตัวจริงๆ RX3 นะครับที่คนไทยรู้จักกันอันนั้นก็เป็น RX3 อ่ะไม่ใช่ RX7 ใช่ไม่ใช่ RX7 ก็เป็น RX3 ใช่ครับแล้วก็มาเป็น RX7 ก็ขยับมา FC FD อะไรก็ว่าไปนะครับใช่ครับมีสายเข้ามานะคุณวุฒิครับสายหลุดแล้วหลุดแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณวุฒิโทรมาใหม่นะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าเครื่องยนต์1 JZ กับ RB25 เนี่ยวางอะไรเดียวกันครับอยากวางใน S14หนึ่ง JZ กับ RB25 นะครับทำไมเป็น RB25 หนึ่ง JZ นี่คงจะพูดถึงเครื่องเทอร์โบนะฮะครับผมเป็น J เทอร์โบ RB25 เทอร์โบครับถ้าเป็น25เทอร์โบก็เป็น25 Neo ครับที่ไม่เอา26เพราะว่าเครื่อง25 Neo มันใหม่กว่านะปีมันใหม่กว่าเพราะ26มันก็มีหลายเวอร์ชันที่มากับตัวแรกบล็อกแรกก็เป็น R32 นะแล้วก็มีบล็อกของ R33 R34 มันก็ใช้รหัสเดียวกัน RB26 เหมือนกันหมดครับแต่เครื่องปรับปรุงเปลี่ยนต่างไปเยอะนะใช่แล้วมันมีเครื่องเฉพาะรุ่นด้วยถ้าให้เลือกวาง S14 อ่ะ ถ้าเอาจบง่ายๆแล้วก็อึดถึกทนคงไม่พ้น J ครับนะ J Turbo จะทำต่อให้แรงก็ง่ายฮะแล้วเครื่องอึดด้วยแต่ถ้าเอาแบบไม่ให้เสียรถฮะเพราะรถนิสสันไง S14 ฮะเอาให้หล่อก็ต้องเป็นนี่แหละ2525 Neo หรือไม่ก็26ไปเลยครับเครื่อง26ก็ที่มันบล็อกใหม่ๆก็เครื่อง34เครื่อง33อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเครื่อง32มันเก่าไปแล้วครับนะครับมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ราคาเท่าไหร่ครับหาร้านติดตั้งถูกๆแถวฉะเชิงเซาได้ที่ไหนบ้างไม่ได้บอกรุ่นรถมานะฮะโอ้โหถัง CL อะไรกล่องนึง ว่ากันไม่ถึงหลักพันนึงนะไม่ถึงหมื่นมีตั้งแต่รถรุ่นเก่ายันถึงรุ่นใหม่ตั้งแต่ที่เป็นกระปุกอยู่ครับจนถึงที่เป็นแหลกเขาก็มีชุดติดตั้งพาวเวอร์โทรไปก็บอกรถโทรไปเลยบอกรถเลยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะที่ไหนก็ติดตั้งได้เพราะชุดคิดของ CL อ่ะเขามาครบเลยสายเข็มขัดรัดมีทั้งน้ำมันอ่ะมีน้ำมันพาวเวอร์ด้วยสั่งมา1ชุดเนี่ยกล่องแดงอ่ะกล่องนึงอ่ะใครเขาเคยเปิดให้ดูคุณอ้ําเนี่ยในกล่องเนี่ยมีครบก็คือสามารถไปติดตั้งได้เลยแล้วก็ถ้าบอกรุ่นตรงรุ่นเนี่ยจะมีรูน็อตมันมาตรงเลยเพราะฉะนั้นสามารถยึดติดตั้งได้ง่ายๆเลยก็บอกรุ่นรถเครื่องยนต์ที่เราใช้ใช่เครื่องยนต์ที่เราใช้บอกรุ่นรถมาถ้ามันตรงไม่ได้มีงานดัดแปลงเลยช่างที่ไหนก็ติดตั้งได้ค่าติดตั้งไม่น่าเกิน500 พันนึงอย่างมากนะครับรับสายคุณมิ้งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีพี่เอ็กซ์พี่บอกครับผมครับพอดีตอนนี้รถผมมันอาการรถผม AE Corolla ครับ110ครับครับตอนนี้รถผมมันไอเสียมันรั่วครับอะไรรั่วนะไอเสียมันรั่วครับก็ไม่เสียไม่มีกำลังอัดมันน้อยก็เลยติดยากครับอ๋อตอนนี้ไปที่ร้านแล้วผมจะซ่อมแบบสเต็ปแบ็คดีระหว่างเกียร์บ่าวาวกับว่าจะเปลี่ยนเป็นช็อตบล็อกครับอ๋อจะเปลี่ยนช็อตบล็อกใหม่เลยตอนนี้เป็นเครื่องอะไร 4A 5A ครับ 5A ก็ครับจะมันมี2สเต็ปใช่ไหมคือยกใหม่อยู่เลยอันนี้คือติดไอเสียรั่วนี่คือหมายถึงติดแก๊สแล้ววาวยันใช่ไหมฮะน่าจะใช่ครับติดแก๊สแล้ววาวยันถ้าเอาถูกสุดเนี่ยก็คือเปิดฝาสูบนะครับแล้วก็เจียบ่าเจียวาวที่ลงกลึงนะครับ
ล้วก็เช็คดูวาล์วตัวไหนบางก็เปลี่ยนเฉพาะตัวไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อะไหล่มีทุกชิ้นฮะห้างเองครับถ้าเปลี่ยนช็อตบ็อกซ์มันก็คือมันแก้ที่ปลายเหตุแล้วนั้นคือยกเปลี่ยนเลยก็ไม่รู้เครื่องที่เอามาใหม่สภาพเป็นไงยังไม่รู้ใช่ฮะแต่ถ้าเกิดเราทำอย่างที่พี่เอ็กบอกเนี่ยก็ส่งลงกึ่งทำน่าจะง่ายกว่าจบกว่าครับถูกกว่าด้วยใช่ครับอ๋อระยะไมล์กี่กิโลแล้วครับเกือบ 300,000 แล้วครับเกือบ 300,000 ควรจะต้องเปิดเปิดแล้วต้องทำทีเดียวเลยนะตอนนี้หลวมผมเข้าใจว่าถ้า 300,000 แล้วใช้แก๊สด้วยเนี่ยท่อนล่างคือแหวนเนี่ยมันเริ่มมีกำลังอัดรั่วขึ้นมาแล้วก็ลองดูที่ตัวหม้อกรองอากาศแล้วกันครับว่าเปิดหม้อกรองอากาศเอาหม้อกรองอากาศเอาไส้กรองออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีไอ้น้ำมันเครื่องย้อนกลับมาที่ตัวหม้อกรองหรือเปล่านะครับถ้ามีน้ำมันไอ้น้ำมันเครื่องแสดงว่าเครื่องท่อนล่างหลวมแล้วนะครับทั้งวัดบนใบก็ยังไม่โอเควัดกำลังอัดไปเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเซฟสุดก็เปลี่ยนชุดแหวนนะครับเปลี่ยนเป็นแหวนแท้นะครับใช้ลูกเดิมก็ได้ถ้าสภาพยังดีแล้วก็ทำแค่ท่อนบนในกรณีเซฟนะครับแล้วโดนเปิดฝาโดนไปเกณฑ์ชุดใหญ่อีกใช่ใช่แล้วเครื่องช็อตบอลเท่าไหร่เครื่องช็อตบอลตอนนี้ก็น่าจะมีหมื่นปลายถึงสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกลางแต่ทำนี่ก็ร่วมหมื่นแล้วนะใช่ครับส่งลงกึ่งทำใช่ทำเปลี่ยนแหวนค่าแรงเยอะค่าแรงค่าแรงมันหนักค่าแรงกับค่าประเกณฑ์ชุดใหญ่ใช่ครับใกล้เคียงกันแล้วถ้ากดเกียร์บ่าวาวนี่มันจะมีผลในระยะยาวครับไม่มีผลครับเพราะมันเป็นการทำให้รถเราใช้งานได้ปกติคือเราจะเจียมบ่าเจียวาวให้มันสามารถที่จะให้มันแนบสนิทกันแล้วก็จุดที่มันเคยยันเนี่ยเราจะต้องทำการตั้งวาวใหม่นะครับโดยลงกลึงเขาจะจัดการให้หมดเลยนะครับเราส่งฝาสูบไปนะครับฮะครับฮะแล้วว่าก็พี่บอกว่าอะไรนะครับประมาณผมได้สั่งซื้อไอ้ผมประทุมแล้วคุณวิ้งโทษทีสัญญาณไม่ค่อยดีอ๋อยังไงนะครับนะครับผมเมื่อวานได้สั่งซื้อผมประทุมจ้ะอ๋อซื้อผมประทุมไปครับครับกำลังติดต่ออ๋อโอเคแล้วมันจะต่อนะครับผมได้ครับครับโอเคนะครับคุณมิ้งครับครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเสียงขาดหายฮะโอเคมาสลับบนหน้าจอนะเขาถามว่าท่อแคทนะครับน่าจะเป็นท่อแคทไทลติกนะครับ W211ของรุ่น CDI นะครับเป็นของมือสองทั้งเส้นราคาเท่าไหร่ครับทำไมต้องทางเส้นกลมเฉียงนะฮะ211 CDI E220 CDI นะครับอันนี้น่าจะมีปัญหาแคตันอะไรเงี้ยเหรอก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีถอดล้างก่อนอันดับแรกนอกจากมันแตกไส้เซ้ยล้มหมดแล้วครับก็หาลูกใหม่ใส่มีท่อแทนแคตหนึ่งสองก็เป็นท่อแคตเก่ามือสองครับนะครับพี่หมอเลยเบนทนันใช่เชียงกงเชียงกงก็มีร้านอะไหล่เก่าอยู่ครับของเบนทนันก็อยู่นะครับหาซื้อได้ราคาผมไม่แน่ใจไม่เห็นต้องเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเขาเปลี่ยนเฉพาะใช่เปลี่ยนเฉพาะช่อนแคทเท่านั้นเองใช่ครับถ้ารถไม่ได้ใช้งานมา2ปีน้ำมันในรถในน้ำมันในรถเนี่ยจะเสียหรือเปล่าครับไม่เหลือครับจริงๆแล้วใส่ขวดทิ้งไว้ดูนะฮะ 5-6 เดือนนี่ก็ไปแล้วนะน้ำมันเนี่ยนะครับสัก2ปีนี่คงไม่เหลือแล้วคงน้ำมันที่เขาเรียกน้ำมันบูดอ่ะใช่คำนี้เข้าใจเลยน้ำมันบูดมันเหม็นจริงๆนะใช่ครับเองก็เคยได้กลิ่นอยู่แล้วช่างนะใช่ใช่ครับเทออกมานี่โอ้โหมันถึงเขาถึงเรียกน้ำมันบูดใช่มันเพราะอะไรนะมันเพราะมันมีความชื้นใช่ไหมใช่ครับมีความชื้นแล้วตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเองเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นน้ำมันชนิดไหนครับถ้าเป็นในกลุ่มของดีเซลเนี่ยแน่นอนมันก็คือตัวน้ำมันที่ค่อนข้างมีความข้นนะครับการที่มันจะผสมหรือว่ามีทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็ความชื้นเนี่ยมันก็เกิดได้ง่ายกว่านะครับหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเกิดการแยกชั้นชั้นที่หนักกว่าก็จะลงไปด้านใต้หลังจากนั้นมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติทุกอย่างมันต้องมีการเสื่อมสภาพเน่าเสียนะครับแต่ในกลุ่มเบนซินเองเนี่ยที่มีเอทานอลผสมอยู่เยอะเอทานอลก็คือมาจากพืชใช่ไหมครับครับพืชมันก็เกิดจากการใช้น้ำนั่นเองนะครับเกิดจากน้ำมีความชื้นมันก็เกิดการแยกชั้นพอแยกชั้นกันปุ๊บมันก็เกิดการเน่าเสียบูดเน่าแต่ถ้ามันมีการเขย่าหรืออยู่ในรถนี่ไม่เป็นไรใช่ใช่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยู่ทิ้งไว้รถจอดเฉยๆไม่สตาร์ทเลยคือไม่ต้องไปเขย่ารถนะหมายถึงว่าสตาร์ทให้น้ำมันมันมีการเคลื่อนที่หมุนเวียนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่า2ปีทิ้งไว้ไม่สตาร์ทเลยถ่ายทิ้งเลยใช่แล้วยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยอย่างเช่นร้อนเย็นฝนแบบนี้สลับกันไปมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบูดแน่นอนอย่าไปฝืนใช้ไม่คุ้มกันหัวช่วงหัวฉีดตันปั๊มติ๊กพังเสียหายหนักกว่าเดิมอีก
ถ้าได้รถมาจะทำยังไงสมมติมีน้ำมันอยู่ในถังก็อย่างแรกเลยคือถ้าเป็นรถที่รุ่นที่มีปลั๊กถ่ายที่ถังมีรูถ่ายที่ถังถ่ายซะแล้วหาน้ำมันใหม่มาเติมนะครับไม่ต้องเสียดายเอาน้ำมันไปใช้อย่างอื่นได้ไปล้างถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีรูถ่ายก็ต้องยกถังไม่ได้ยากนะใช่หลายคนนึกว่าเรื่องใหญ่น็อตไม่กี่ตัวเองนะถังน้ำมันเนี่ยถอดคอถังมายกมาคว่ำพอสะอาดได้เลยคนเราบางทีเราคิดว่ามันเรื่องเยอะแต่ถ้าสมมติว่ามันเราไม่ได้แก้ไขแล้วเราใช้งานไปปั๊มติ๊กเสียอันนี้แพงหนักกว่าเดิมหัวฉีดปาตันใช่เหนื่อยกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะโอเคครับงั้นเราไปดูเรื่องราวดีๆของศูนย์บริการมาตรฐานช่วงล่างมาตรฐานกับออสซี่ออโตโซนครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่งั้นอะไรของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทํางานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคเขาชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตชัวร์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่025634455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซน
ถนนสายไหมเกตแกลงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับShop, that's warm, like a shop, make a trip downtown around